ครับวันนี้ผมอัดวิดีโอเพิ่มนะฮะสำหรับ assignment ที่2นะฮะในวิกที่3นะครับก็คืองานเดี่ยวนะครับที่โจทย์ก็คือสร้างเว็บไซต์ใหม่ของตัวเองในวิกโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะครับเป็น free account นะฮะและเลือก create เว็บไซต์กับ editor แล้วก็เลือกสร้างจาก blank template นะฮะเงื่อนไขทวนเร็วๆนะฮะ5อย่างนะครับว่าที่ CMT ทุกคน1สร้างเป็น one page เว็บไซต์มีรูปภาพอย่างน้อย3รูปโดยเลือกจากฟรีวิกอิมเมจแล้วก็อัปโหลดจากเครื่องตัวเองนะครับ2ต่อไปอันที่3มีแบบฟอร์มติดต่อชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรนะครับและแบบฟอร์มเนี้ยหลังจากที่คนกรอกแบบฟอร์มเนี่ยคนที่กรอกเนี่ยต้องได้รับอีเมลคอนเฟิร์มเมชันนั่นหมายความว่าเราต้องสร้างอีเมลเทมเพลตที่เป็นอีเมล thank you จาก Wix นะครับข้อที่5นะครับมีอีเมล notification ไปหาเจ้าของเว็บไซต์หรือเราเองนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมจะสอนให้เห็นถึงขั้นตอนทำโดยละเอียดนะครับขั้นแรกมาที่ Wix นะครับผมจะไม่สอนขั้นตอนสมัครนะมันไม่ยากมากนะครับผมสมัครไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ Sign in นะครับเราสามารถสมัครด้วย Gmail แบบนี้ง่ายๆเลยนะครับสมัครเข้าไปแล้วนะครับทีนี้จากโจทย์ผมจะสร้างจากอะไรผมก็ขออนุญาตเอาเว็บไซต์ของCFT ท่านหนึ่งที่เป็นห้างขายทองเมืองพลอยมานะฮะก็จะทำเป็นวันเพจนะครับวันเพจในหน้านี้จะบอกเล่าจะมีภาพเมนเป็นคีย์วิชวลเป็นแบนเนอร์หนึ่งอันนะครับแล้วก็จะมีข้อความเกี่ยวกับเรานะครับแล้วก็จะมีโปรดักต์สองสามตัวนะฮะใส่ในนี้นะครับเข้ามาแล้วครับผมล็อกอินได้แล้วครับ create new site นะครับอย่างที่บอกสร้างเว็บไซต์ใหม่นะครับอันนี้สามารถสกิปได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปใส่และเลือก Create your website with the editor นะครับด้านขวานะครับ Edit template เขาก็จะขึ้นเทมเพลตมาให้เราเลือกมากมายอย่างที่ผมบอกนะเราจะไม่ใช้เทมเพลตของเขาเราจะสร้างจาก Brand template ปุ๊บพอสร้าง Brand template มาเนี่ยมันก็จะมี layout สำเร็จรูปมาแล้วนะครับเราสามารถสร้างจากพวกเหล่านี้ก็ได้นะอันนี้ให้เพื่อนสมาชิกเลือกนะครับแต่ผมจะเลือกสร้างจาก Blank Template เลยนะครับคลิกตรงคำว่า Edit ปึ้งนะครับระหว่างรอเราก็มาดูนิดนึงว่า Material เราเซฟไว้เรียบร้อยอย่างไรนะครับผมก็เซฟไว้เรียบร้อยมีเซฟอะไรบ้างมีเซฟโลโก้ไว้นะครับมีเซฟรูปภาพ product แล้วก็มีเซฟรูปภาพหลักภาพหลักคิวชวลหลักไปนะครับสร้างขึ้นมานะฮะจากภาพจะเห็นว่าด้านซ้ายเลยสังเกตสิ่งส่วนที่เราจะใช้สำคัญเนี่ยด้านบนเนี่ยมันจะบอกว่าเว็บไซต์ของเรามีอะไรบ้างเราจะเซฟเราจะพับลิชตรงนี้ก็ได้นะครับ setting เนี่ยเดี๋ยวเรามาจัดการทีหลัง setting อะไรได้บ้างคือสามารถ setting พวกเชื่อมต่อกับ search console สามารถกำหนดว่าเวลาหน้าเว็บของเราเนี่ยไปแชร์เนี่ยบนโซเชียลเน็ตเวิร์กมันจะเป็นยังไงบ้างสามารถมาบริหารจัดการพวกอินทิเกรตกับเครื่องมืออื่นๆก็ได้นะครับนี่คร่าวๆก่อนนะด้านบนด้านซ้ายนะฮะเมนูแอดก็คือเพิ่มเมนูเพิ่มอะไรบ้างเดี๋ยวจะดูกันเครื่องหมายบวกเนี่ยเพิ่มนะแอดอันนี้คือจัดการอันสีเขียวๆเนี่ยจัดการเมนูหรือเพจอันที่3คือจัดการธีมเรามีธีมเราจัดการฟอนต์จัดการสีของฟอนต์อะไรอย่างเงี้ยฮะเปลี่ยนแบ็กกราวด์ของข้างหน้าก็ได้นะฮะหรือว่าเชื่อมต่อกับแอปต่างๆนะครับอันหลักๆที่สำคัญเลยจะใช้ปุ่มที่เครื่องหมายบวกเนี่ยแอดนะครับขั้นแรกเราจะแอดอะไรได้มาก่อนเราก็ต้องแอดเรื่องของข้างบนเนี่ยฮะพอเข้ามาเสร็จเนี่ยข้างบนเนี่ยมันจะขึ้นพอเราคลิกเลือกที่ข้างบนเนี่ยมันจะขึ้นว่าเฮดเดอร์เลยนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นฟุตเตอร์นะครับขั้นแรกคลิกเรื่องที่ข้างบนเนี่ยเฮดเดอร์เราอยากให้มีโลโก้ก่อนนะแอดอะไรฮะแอด image เลือก image เนี่ยพอเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีให้เลือกว่า image จากอันอัปโหลด my image upload คืออัปโหลดจากเครื่องตัวเองก็ได้ต่อไป image collection คือ Wix เนี่ยเขามีภาพฟรีเราใช้งานนะเราสามารถจะอัปโหลดได้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายภาพ illustrator หรือว่าเราสามารถคอนเนคกับ Facebook account ของเรา IG ของเราเนี่ย
เพื่อจะเอาภาพจากอัลบั้มเนี่ยเข้าไปใช้ก็ได้นะผมลองเลือกแต่ผมเลือกจาก Image Upload แล้วกันนะครับผมอัปโหลดจากเครื่องตัวเองก่อนอัปโหลดจากเครื่องตัวเองเมื่อกี้ผมไปที่นะครับผมเซฟไปแล้วนะครับวิก3 Sample Wix นะครับโลโก้โลโก้มึงพอยมาอัปโหลดตัวนี้ไปเลยครับอัปโหลดไปเสร็จรอสักครู่นะครับเสร็จเท่าแล้วนี่ครับภาพไฟล์ภาพมันจะอยู่ตรงนี้สังเกตไหมครับท่านถ้าเราเลือกไฟล์รูปอยู่ตรงนี้มันจะขึ้นวิธีให้เราปรับเปลี่ยนมากมายคือ Setting Setting คือคนคลิกลิงก์ตรงนี้มันจะเปิดอะไรสามารถเซตตรงนี้ได้นะครับสามารถจะใส่พวกปรับดีไซน์ได้เลยนะครับเห็นไหมฮะใส่เฟรมภาพปรับสีอะไรได้ตรงนี้ได้หรือว่าเลือกครอปรูปภาพจากตรงนี้ก็ได้นะครับสามารถปรับมุมหรือหมุนจากวิสได้เลยสลับบนล่างซ้ายขวาฟลิปต่างๆได้หมดนะครับแล้วก็สามารถทำแอนิเมชันจากตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเขาจะมีแอนิเมชันสำเร็จรูปเห็นไหมนะแต่เราเอาง่ายๆก่อนวันนี้เรายังไม่ใส่อะไรนะครับแล้วก็ใส่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยคลิกลิงก์จะให้ลิงก์ตรงนี้คลิกเสร็จเนี่ยเขาจะบอกว่าจะลิงก์ไปไหนไม่ลิงก์หรือว่าจะลิงก์ไปเว็บแอดเดรสอื่นๆสมมติว่าเรามีเว็บข้างนอกหรือจะลิงก์ไปที่เพจในตัว Wix เองหรือไปลิงก์ที่ Anchor ก็คือลิงก์ไปด้านล่างๆของหน้าเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับขั้นแรกเราจะเอาภาพนี้ใส่ตรง header ด้านบนนี่สังเกตมั้ย header คลิกตรงคำว่า image เนี่ยลากเข้าไปเลยครับลากเข้าไปอยู่ตรง header นะครับปรับขนาดให้เล็กๆนะเนี่ยทันทีที่เราลากภาพเนี่ยเวลามันจะไปอยู่ใน header เนี่ยสังเกตว่ามันจะขึ้นคำว่า attach to header นะครับเราวางลดเสียงก่อนนะระวังเรียบร้อยแล้วหนึ่งอันนะครับสวยงามสมมุติว่าเรามีอันนี้สมมุติว่าเราเนื่องจากเราทำหน้าเดียวนะครับแต่ผมขอสาธิตว่าถ้าจะทำหลายๆหน้าเราสามารถ insert เมนูได้ที่นี่เลยคลิกเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะเลือกตรงคำว่า button หรือว่าเมนูนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนลืมไปแล้วครับเมนูนี่ครับเมนูนะครับเราสามารถเลือกเมนูที่เราชอบเขาจะมีเมนูสำเร็จรูปให้เราเลยนะครับสมมติว่าผมเอาเลือกเมนูแบบนี้แล้วกันสิก็ลากไปวางเลยเหมือนกันลากเข้าไปเสร็จเลยเลือก attach to header เหมือนเดิมครับปึ้งนะครับแค่นี้เลยฮะแล้วถึงเวลาก็เรามาคลิกตรง manage เมนูเพิ่มหน้ากี่หน้าก็เพิ่มไปนะครับแต่เนื่องจากตอนนี้เรามีหน้าเดียวถ้าเราไปคลิก add เนี่ยเขาจะถามเราว่าให้เราสร้างหน้าใหม่เราก็สามารถสร้างหน้าใหม่จากเทมเพลตที่ Wix มีได้เลยนะครับแต่วันนี้ยังไม่เอาก่อนนะครับเอาง่ายๆก่อนเอาลบทิ้ง1จุดแล้วต่อไปตรงส่วนเนื้อเนี่ยตรงกลางเนี่ยเป็นบอดี้แต่ก่อนที่เราจะใส่อะไรเข้าไปเนี่ยเราควรจะใส่เขาเรียกว่าสติปนะครับสติปแบบนี้ไปก่อนนะครับเลือกเครื่องหมายบวกเลือกสติปนะฮะอันนี้เลือกสีขาวธรรมดาผมเลือกสติปแล้วฮะเห็นมั้ยในสติปตรงนี้ต้องการใส่รูปภาพร้านทองนะฮะก็ตอนนี้เรามีสติปตรงนี้แล้วจากสติปเนี่ยนะครับเราก็คลิก add อีกทีหนึ่ง add image ครับผมสมมุติว่าผมใส่ภาพของฟิกวิกแล้วกันผมไม่ได้ใช้ภาพของเมืองพลอยนะครับผมขอใช้ภาพของวิกนะวิกก็มีภาพมาให้ฟรีเลยนะครับผมก็เซิร์ชคำว่าโกดีไหมให้โกเขาก็มีภาพสำเร็จรูปมานะสมมุติว่าผมใช้ภาพไหนดียังไม่มีภาพถูกใจเลยฮะโกอะไรดีโกริงเมื่อกี้เห็นแบบแป๊บแล้วนะครับสมมติภาพนี้แล้วกันผมใช้ภาพนี้ add to page นะครับภาพก็จะเข้ามาแล้วนะครับแต่ภาพนี้ถ้าผมไม่ได้อยากไม่ใช้ไม่อยากใช้ภาพนี้เป็นภาพแบบนี้อยากใช้เป็นภาพที่ background สามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงเลือกตรงสติปแล้ว change step background นะครับก็จะเลือกได้เลยว่า step เนี่ยเราจะใช้เป็นรูปภาพเป็นวิดีโอเป็น image นะครับเป็น image ก็ได้ผมเหมือนเดิมนะครับ
โกลิงสมมติภาพนี้แล้วกันนะสวยดีปึ๊บเนี่ยเราก็ได้แล้วสามารถปรับขนาดเล็กใหญ่ได้เลยนะครับตัวอย่างนะครับแล้วผมอยากให้มีข้อความวางผมก็แอดเท็กเข้ามานะครับแต่เท็กเข้ามาเนี่ยเขามีเท็กสำเร็จรูปให้เรานะครับไม่ต้องกลัวนะครับสามารถเลือกได้หลายรูปแบบนะครับผมมาเลือกแบบนี้แล้วกันเท็กแล้วก็วางเข้าไปนะครับวางเข้าไปก่อนแต่จะเขียนว่าอะไรดีเมืองพลอยแล้วกันแต่ทันทีที่เราคลิกเนี่ยมันจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาว่า text setting เห็นไหมครับขั้นแรกต้องการปรับไซส์ให้ใหญ่หน่อยแต่ปรับไซส์ให้ใหญ่หน่อยแล้วปัญหาตอนนี้ก็คือเห็นแล้วว่าสีมันจมเลือกตรง edit text อีกทีนะครับเปลี่ยนสีตรงนี้สีผมจะเป็นสีทองดีกว่า custom color เป็นสีทองสามารถทำตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ตรงนี้จะเห็นว่าฟอนต์มันยังไม่ค่อยถูกใจนะสามารถแก้ไขตรงไหนได้บ้างด้านบนหรือแก้ไขที่ธีมสามารถมา edit ธีมตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ง่ายๆก่อนก็ได้ก็คือให้แก้ไขตรงคำว่าฟอนต์นี่เลยนะคลิกปึ้งเข้าไปนะผมก็เลือกฟอนต์นะครับถ้าฟอนต์เนี่ยไม่มีที่อย่างที่เราต้องการนะเราสามารถอัปโหลดฟอนต์เข้าไปในเครื่องได้เลยนะเลือกอัปโหลดฟอนต์นะแต่ผมก็จะใช้ฟอนต์ง่ายๆก่อนแล้วกันนะที่ Wix เขามีอยู่นะอันนี้ผมอัปโหลดฟอนต์ชื่อว่าคณิตไปเมืองพลอยได้แล้วครับเอาหายไปไหนก็แอดใหม่เพราะไม่หายมาแล้วครับมันใช้เวลาเครื่องมันช้าเนี่ยเราก็ได้หนึ่งคำแล้วครับเห็นไหมฮะทีนี้ผมก็ปรับสติปตัวนี้ให้มันขนาดพอเหมาะพอสมควรนะครับเราได้สติปหนึ่งเป็นเมืองพลอยแล้วสติปต่อไปเราต้องการแอดเป็นสติปใหม่เหมือนกันก่อนทําให้แอดสติปไว้นะครับอันนี้เป็นสติปอีกอันหนึ่งทีนี้แอดสติปอีกอันหนึ่งจำได้ไหมครับว่าเรามีโปรดักต์3 อันจะใส่นะครับผมก็ใส่เป็น Image แบบ Gallery แล้วกันนะเขามีรูปภาพ3 อันไหมหรือ Product Box Decorative เขาจะมี Layout สำเร็จรูปมาให้เหมือนกันนะ Gallery Image Box อย่างนี้ก็ได้ครับผมเอาเป็นยังไงดีแกลเลอรี่เป็นอย่างนี้ก็ได้ผมชอบแบบนี้ชอบแบบนี้สไลเดอร์ลากเข้ามาเลยนะครับรอสักครู่นะลากเข้ามาเห็นแล้วฮะว่าลากเข้ามาเนี่ยสามารถปรับขยายขนาดตามที่เราคิดว่าเหมาะสมได้นะครับต้องการเอาเล็กๆหน่อยภาพแค่นี้เองนะครับปรับขนาดที่เราต้องการให้เขาโชว์ได้เราต้องการให้เขาโชว์แค่นี้เนี่ยปรับเมื่อปรับแล้ว manage media นะฮะภาพมันเยอะเกินเราไม่เอาเราภาพแรกเราเปลี่ยนเป็นของเรานะครับ replace อัปโหลดไปอัปโหลดจากเครื่องตัวเองนะครับมี3 รูปนี้นะครับไม่ลืมเนาะ1 2 3อัปโหลดรอสักครู่ผมเลือกเลยรูป1นะครับอันนี้เปลี่ยนรูป2นะครับไปอย่างรวดเร็วนะฮะรูป3นะครับปึ๊บครับเห็นไหมครับรูปอื่นที่ไม่ใช้ผมลบออกบ้างครับลบอย่างรวดเร็วนะการทำงานนะครับเห็นไหมครับปึ๊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 บนะครับปึ้งอาจจะเริ่มจากอันนี้มัน3 รูปเลยไม่เต็มอ่ะปรับตรงนี้นะถ้ามันไม่เต็มปรับตรง stage นะครับรูปไม่พอ
เอาสมมุติเอาสมมุติเรารูปไม่พอเราเพิ่มรูปก็ได้ฮะแอดมีเดียอิมเมจแอดจากไหนแอดจากวิกเหมือนกันโกสมมุติเราไม่มีรูปคลิกแอดมาแล้วแอดมาอีกแอดอิมเมจเราไม่มีรูปเราใช้รูปจากวิกนี่แหละมีเดียฟอร์มวิกนะครับโกริงก๊อปก๊อปแอดมาอีกเอียริงดีไหมต้มหูต้มหูเอียริงมีเดียฟอร์มวิก EAR นี่เอียริงสมมุติเราไม่มีรูปนะฮะปึ๊บจากภาพเห็นว่ารูปภาพครบนะตามโจทย์โจทย์ต่อไปคืออะไรนะครับคือ insert form นะครับแต่ก่อน insert form เราจำได้ใช่ไหมฮะเราจะเพิ่มสติ๊กใหม่เราสามารถเลือกตรงเครื่องหมายตรงนี้ได้เลยนะ add stick เนี่ยมาปึ๊บ add เข้ามาปึ้ง add มาแล้ว stick มาคร่าวๆ add แล้วก็เลือก add อีกที add form form อยู่ไหนครับ form contact and form นะตรงนี้นะครับมีแบบฟอร์มให้เลือกมากมายผมเอาแบบฟอร์มง่ายๆคือแค่ชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรแล้วกันอันเนี้ยลากเข้ามาวางนะครับปรับขนาดนะครับตามความเหมาะสมแต่เนื่องจากตอนนี้สติปเราเตี้ยไปเราก็ต้องลากสติปให้มันใหญ่วางไม่พอนะครับด้านบนตรงนี้ก็นะครับมันนี้ครับเราก็ลากให้มันอยู่ในสติปนะครับเลื่อนสติปไปนะครับเราสามารถดับเบิลคลิกเลยข้อความนะครับแก้เลยครับคอนแทคอัสสมมุตินะฮะเลือกกรอกข้อมูลเพื่อเลือกซื้อทองแค่นี้แหละครับปึ๊บทีนี้ฟอร์มมันก็จะชิดกันนิดหน่อยแล้วก็จัดเลย์เอาท์ได้เลือกตรง layout นะครับก็จะมี layout เรื่องของให้เราเลือกนะครับมากมายนะครับเราสามารถเลือกแบบ one column two column อย่างนี้อย่างนี้ได้หมดนะฮะเลือกเราก็ปรับอย่างเงี้ยนะครับเขาจะขยายขนาดมาให้ได้แล้วครับปรับข้อความหน่อยกรอกข้อมูลเพื่อซื้อทองตัวนี้เล็กไปนิดนึงขอใหญ่หน่อยใหญ่เกินแค่นี้ครับสามารถกรุ๊ปกันแล้วก็ขยับแบบนี้ได้นะเลื่อนเห็นไหมฮะอันนี้ใช้กดแอโร่ที่คีย์บอร์ดนะเลื่อนได้แล้วครับฟิลบางอันเราไม่เอาลบทิ้งได้นะฮะผมต้องการเอาไม่เอาฟิลนี้ลบทิ้งนะฮะเนี่ยแค่นี้เองตอนนี้เรามีอีเมลแล้วอยากได้เบอร์โทรด้วยนะครับเราก็กดตรง add new field มันจะขึ้นตรงนี้มานะครับอันนี้คือฟิลสำเร็จรูปของ Database นะก็คือ First Name Last Name เรามีอยู่แล้ว Email Address เราใส่อยู่แล้ว เราพวกนี้เป็นฟิลมาตรฐานนะครับเราก็สามารถใส่ไปได้เลยเป็น Basic Field นะครับอันนี้เราก็ต้องการแค่ใส่เทเลโฟนก็ลากเข้ามาคลิกตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะมาแล้วโฟนเราก็แค่จับไปให้ตรง Alignment นะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วตรงนี้ของเดิมฟิลมันเป็นแบบบริจาคนะผมเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ฟิลบริจาคเป็นฟิลเรื่องของอะไรเดียวก็ซื้อทองนี่แหละขอเปลี่ยนเป็นคำว่าซื้อเลยครับซื้อเลยแต่ฟอนต์มันยังไม่ค่อยโดนใจนะมาปรับตรงคำว่าดีไซน์ได้นะเลือกตรงปุ่มแล้วปรับดีไซน์เหมือนเดิมครับเราสามารถเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยนะครับซื้อเลยหลายแบบนะครับแต่เราจะคัสตอมไมค์คลิกคัสตอมไมค์มามันจะบอกว่าสีฟิลอะไรเปลี่ยนสีทองใหม่
ชอบสีของทองไหมนะครับฟอนต์สีอะไรสามารถเลือกได้แล้วฟอนต์เปลี่ยนฟอนต์ตอนนี้ก็อยากจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์ภาษาไทยสักอันคือว่าดินแล้วกันดินไม่มีภาษาไทยนะครับฟอนต์ที่ชื่อคณิตแล้วกันเปลี่ยนแล้วมันจะดีเลย์นิดนึงนะรอสักครู่ซื้อเลยนะครับซื้อเลยต้องเป็นสีดำต้องทำป่ะภาษาไทยต้องซื้อเลยต้องทำเป็นสีดำเนาะสีดำสีดำตรงไหนอะคัลเลอร์สีดำสมมติเอาแบบนี้นะครับได้แล้วยังขี้เลยหน่อยนะไปปรับเอาจากภาพนี้ก็กดเซฟไปเลยปึ๊บรอสักครู่แล้วก็สามารถเขาก็จะบอกว่าให้เราตั้งชื่อเว็บไซต์ของเราตอนนี้ชื่อเว็บไซต์ผมเป็นอย่างนี้เห็นไหม martechthai.wixsite.com/mysite ให้เรากด edit นะครับเป็น MUANG MUANGPLOY เมืองพลอยโอเคดันนะครับกับกด public ทีนะรอสักครู่เขาก็จะขึ้นมาแล้วว่าเว็บไซต์ของเราเป็นอะไร congratulation ยินดีด้วยเว็บไซต์ของคุณ Public Go Online แล้วให้กดวิวไซต์ดูปึ้งมันจะเกิดเปิดโดเมนเปิด URL ที่ชื่อว่า martechthai.wixsite.com/meuangpoy เห็นไหมมีโลโก้มีภาพมีชื่อรูปสินค้าแล้วก็มีแบบฟอร์มให้ซื้อสินค้าแล้วทีนี้เรากลับไปแก้ไขตามโจทย์ก็คือต้องการให้แบบฟอร์มเนี้ยมันส่งเมลได้นะครับส่งเมลหาเราได้นะครับคลิกตรงคำว่าฟอร์มเซตติ้งมันจะเด้งฟอร์มตัวนี้ขึ้นมานะฮะมีเมนูหลายอันเลยเอาหลักๆ ก่อนละกันก็คือหนึ่งคือพอเข้ามาที่เมนเนี่ย View Submission Table เนี่ยถ้าแบบฟอร์มเนี้ยได้มีการถูกใช้งานและมีคนกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้เลยว่ามีใครกรอกแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูนะมาดูที่ Setting ก่อน Setting บอกเราตั้งชื่อฟอร์มนี้ว่าอะไรก็คือซื้อทองแล้วกันนะครับซื้อ Buy Gold นะครับฟอร์ม Setting ตัวนี้คือหลังจากคนซับมิทฟอร์มเนี่ยอีเมลโนติฟิเคชันเนี่ยจะให้ส่งไปที่ไหนถ้าเลือกลงไซต์ทีมเนี่ยมันจะส่งไปหาอีเมลที่ใช้สมัครวิกอีเมลแอคเคาท์ที่สมัครวิกนี้ก็คือ notify these people by email คือ martechthai@gmail แต่เราสามารถกำหนดให้วิกส่งไปที่อื่นก็ได้นี่ฮะเลือกออเตอร์นะครับออเตอร์เสร็จก็จะเตือนเรานิดนึงว่าจะเราจะส่งไปไหนผมก็เปลี่ยนเลยเป็นกิติพงศ์ @gmail อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะปึ๊บหลังจากนั้นนะครับกลับมาที่ setting อีกทีหนึ่งมันจะบอกว่าเราสามารถกำหนดได้มากมายเช่นจะลิมิตไหมว่าคนนึงกดฟอร์ม submission ภายในระยะเวลาเท่าไหร่หรือกี่ครั้งอย่างเงี้ยสามารถกำหนดได้เลยครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือหลังจาก submit แล้วเนี่ยเราต้องการให้ไปไหนอย่างจากภาพนี้คือ submit แล้วคือ show success message ก็คือคำฟ้าข้างล่างคือหลังจาก submit เสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นข้อความเนี่ยผมก็เปลี่ยนเป็นขอบคุณที่สั่งซื้อทองกับเราเมืองพลอยผมเอาแค่นี้กันเป็นต้นนะครับทีนี้หลังจาก submit ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมีเงื่อนไขหนึ่งก็คือต้องการให้ส่งอีเมล thank you เราให้เรามาเลือกตรง automation เห็นไหมครับเลยเลือก send a thank you email เลือก create ตอนนี้เรามีเว็บแล้วมีแบบฟอร์มแล้วนะครับเหลือแค่ว่ามีเว็บมีแบบฟอร์มแล้วแล้วเวลาคนกรอกแบบฟอร์มเนี่ยมันส่งเมลมาที่จิติพงศ์ @gmail แล้วแต่ทีเนี้ยเรายังไม่มีอีเมล thank you นี่มาแล้วครับแค่คลิกตรงเนี้ยเขาสร้างมาเลยแล้วก็บอกว่า trigger คือเมื่อvisitor submit แบบฟอร์มเมื่อกี้แบบฟอร์มเราสามารถบอกว่าแบบฟอร์มไหนก็ได้ตอนนี้มัน any form แต่เราต้องการเฉพาะแบบฟอร์มเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นกำหนดระบุฟอร์มที่เราต้องการก็คือ buy gold เราจะสร้างอีเมล thank you สำหรับ buy gold form ฟอร์มชื่อ buy gold เท่านั้นนะครับเรา activate ปึ้งนะครับนะครับแต่เนื่องจาก account fee เนี่ยเขาใช้ให้เราทำ automation ได้แค่2อันนะแค่นั้นเองนะครับ
กลับไปดูอีกทีอีเมลวันไหนนะครับปึ๊บ send email to contact นะครับนี่ครับอีเมลกลับไปดูอีกทีก็คือมันจะบอกว่าทิกเกอร์คือเมื่อ visitor submit a form ฟอร์มอะไรฟอร์มชื่อฟอร์มที่เรากำหนดคือ specific form ที่ชื่อว่า by code นะครับต่อไป send email to contact customize sender detail เรามาปรับตรงนี้อีกนิดนึง form name ส่งจากใครอันนี้ส่งจาก Martech ไทยนะครับแล้วเวลาส่งไปเนี่ยเวลาคน reply อีเมลนี้กลับเนี่ยจะมาที่อีเมลอะไรอันนี้กำหนดเป็น default ได้คือเป็นอีเมลที่เราสมัคร with นะครับเซฟไปนะครับต่อไปอีเมล thank you มันเป็นเงี้ยนะครับเรา edit template ไปทีนึงเพราะมันไม่มี branding ของเราคลิก edit template นะเปลี่ยนโลโก้เหมือนเดิมโลโก้เมืองพลอยเลือกแล้วเราอัปโหลดไปนะเราก็แค่คลิกตรงนี้นะฮะมันจะขึ้นไซส์ไฟล์ให้เลยหมายความว่าเป็นไฟล์ที่เราดาวเป็นไฟล์ที่เราอัปโหลดไปแล้วเห็นนะมันพอยแล้วครับแค่นี้เองขยับขนาดหน่อยขนาดเล็กมันเลือก SML ได้เลยนะไม่ต้องไปปรับอะไรมากมายเราก็ปรับตรงนี้ขอบคุณที่สั่งซื้อทองแค่นี้ครับนี่คืออีเมลจากเมืองพลอยแต่เราเห็นว่ามันแห้งไปเราอยากจะใส่รูปสักอันดีไหมเราก็แอดอิมเมจเข้าไปอิมเมจเป็นภาพเมื่อกี้เป็นภาพใหญ่ๆภาพใหญ่ๆอันนี้จำไม่ได้อันนี้เป็นภาพนี้ภาพเทศกาลของขวัญอินเสิร์ตอันนี้ไปแล้วกันมันจะได้ดูมีสีมีสันนิดนึงนี่ครับนี่คืออีเมลของเราเซฟแล้วครับใช้ได้แหละนะครับทิกเกอร์เหมือนเดิมเมื่อทิกเกอร์คือคนซับมิตแบบฟอร์มอันนี้คือออโตเมชันง่ายๆนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนออโตเมชันขั้นสูงกันหลังๆนะครับแล้วก็ให้ทำอะไรแอคชั่นคือดูดิสคือ send email to contact send email ไหน email thank you thank for get thank for เปลี่ยนชื่อก็ได้ไม่เป็นไรนี่ไม่โชว์ขอโชว์ฮะขอบคุณที่ซื้อทองกับเราค่ะคุณด้วยเราสามารถ personalization คุณอะไรคุณ first name ขอบคุณที่ซื้อทองกับเราตรงเนี้ย dynamic value ตรงเนี้ยมันจะดึง first name จากข้อมูลที่ user กรอกเลยครับง่ายๆนะครับแค่นี้ save and public จบแล้วครับโอเคครับสามารถพรีวิวกับเทสตรงนี้ก็ได้นะนี่ครับสามารถเซ็นเทสอีเมลตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกได้เลยนะครับไม่ต้องเทสแล้วฮะผมไปแล้วกลับไปที่ไซต์ที่เราสร้างนะครับเหมือนเดิมกลับไปที่ไซต์ที่เราสร้างตอนนี้สิ่งที่เห็นก็คือไซต์ของเราเนี่ยเราคลิกตรง manage ได้ manage page อีกทีได้นะจะเห็นภาพแล้วมันจะชื่อคำว่า home อย่างเงี้ยเราสามารถมาคลิกตรงเนี้ย edit แล้วเลือกตรง setting นะครับชื่ออะไร home ได้ฮะไม่มีปัญหาแต่เราต้องการจะ set ว่า SEO ละกันขอมา set layout ได้ว่าจะเป็น standard คือมี header footer หรือมีหรือไม่มีก็ได้ SEO basic meta title meta title ตอนนี้ title มันเป็นอย่างนี้ผมขอใช้แบบเมืองพลอยละกันเมืองพลอยเขาใช้ว่าไตเติ้ลว่าไงฮะนี่ในเมืองพลอยคือห้างทองเมืองพลอยใส่ตรงนี้แล้วกันก๊อปมาใส่ห้างทองเมืองพลอยดีไหมฮะแล้วตรงนี้เป็น description ใส่เลยเหมือนกันนะเอาจากห้างทองเมืองพลอยจากประสบการณ์ปึงก๊อปมาใส่นะครับเสร็จละไม่ต้องกดเซฟเลยนะโซเชียลเวลามันแชร์แล้วเป็นไงอันนี้เขาจะพรีวิวให้ว่าเวลาแชร์เป็นไงเราต้องใส่รูปเข้าไปด้วยรูปนี้เหมือนเดิมก็ได้เวลาแชร์เวลาคนเอา URL ที่ไปแชร์มันจะเป็นอย่างนี้นะครับ public นะครับกด public แล้วกดวิวไซต์อีกทีหนึ่งนะครับมีโลโก้มีภาพแล้วมีแบบฟอร์มแล้วเห็นไหมครับลองกรอกดู
ดสอบบอลนะครับอีเมล xxxs ไม่ได้ต้องใส่ให้ตรงทีพง at ไม่ได้ทีพง dot o at นะครับปึ๊บนะครับชื่อ first name last name อีเมลเบอร์โทรปึ้งเขาไปบอกว่าขอบคุณที่สั่งซื้อทองกับเมืองกับเราเมืองพรเราสามารถรีไดเรกคนที่ซัมมิตแบบฟอร์มเนี่ยไปที่อื่นก็ได้นะไม่ต้องกังวลทีนี้กลับมาดูนิดนึงอ่ะเมื่อกี้นะครับขึ้นมาแล้วฮะอีเมลโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อมีอีเมล notification ไปหาเจ้าของเว็บไซต์ข้อ5นะครับนี่ครับคุณทดสอบบอลเพิ่งส่งแบบฟอร์มให้คุณบายกงนะครับ first name ทดสอบบอลอีเมลปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะเนี่ยคือส่งมาแล้วนะฮะทีนี้ครับเป็นไงบ้างครับจะเห็นว่าผมใช้เวลาประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงนะฮะก็สามารถใช้ Wix นะครับในการสร้างเว็บไซต์ใส่รูปใส่โลโก้ใส่สินค้ามีแบบฟอร์มแบบฟอร์มสามารถกรอกแล้วก็ส่งข้อความไปหาเจ้าของเว็บไซต์ได้โดยระยะเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะก็ต่อไปเป็นหน้าที่ของว่าที่ CNT ทุกคนนะที่จะทำตามนะจะทำให้ดีกว่าก็ยิ่งดีนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ